สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะใครตื่นเช้าบ้างเอ่ย พี่ปอตื่นเช้ามากเลยวันนี้ตื่นมาทำคลิปนี้แต่เช้าเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรฉันชื่อไอติมวันนี้เป็นวันพ่อพ่อฉันได้เสียไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนฉันคิดถึงพ่อมากๆเลยฉันอยากให้พ่อกลับมาอยู่กับฉันพ่อฉันเป็นคนดีมากเลยนะหล่อเก่งโอ้ยทุกอย่างเลยล่ะคุณพ่อเป็นฮีโร่ของฉันเลยนะนี่ไงห้องของคุณพ่อถึงคุณพ่อจะไม่อยู่แล้วแต่ฉันก็เก็บห้องนี้ไว้อย่างดีเหมือนเดิมเลยฉันเคยมานั่งดูทีวีกับพ่อด้วยนะช่วงที่ฉันอยู่กับพ่อมีความสุขมากๆเลยไฮพูดไปแล้วก็คิดถึงจังเลยวันนี้วันพ่อฉันไม่มีพ่อแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันได้เก็บความทรงจำของพ่อไว้เต็มสมองไปหมดเลยเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยไดอารี่ของคุณพ่อเหรออื้อหือขอเปิดหน่อยนะคะคุณพ่อโอ้โหนี่คงจะเป็นรูปของคุณพ่อใช่ไหมคะอืมเจ้าชู้แต่เด็กเลยนะคะคุณพ่อดูสิแต่ละรูปอืมนี่เหรอคุณพ่อของฉันนักเรียนเรียนดีตั้งใจเรียนโอ้โหแอบถ่ายแต่กับรูปสาวๆทั้งนั้นเลยหนูอยากไปหาคุณพ่อจังเลยค่ะมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะโอ้ยเป็นไรเนี่ยเอ๊ะนี่ฉันมาจากที่ไหนเนี่ยโรงเรียนเหรอทำไมโรงเรียนดูหน้าตาแปลกๆจังเลยนี่มันโรงเรียนของเรานี่นาแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนเฮ้ยผู้ชายคนนั้นอย่าบอกนะว่าเป็นคุณพ่อของเราและเรามาได้ยังไงโอ้ยโอ้ยฉันฝันไปเหรอเนี่ยคุณพ่อคะคุณพ่อคะเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดดีกว่าเราตามไปดูดีกว่าว่าคุณพ่อใช้ชีวิตยังไงตอนที่อยู่โรงเรียนหุยตื่นเต้นเป็นบ้าเลยอะฉันได้มาเจอกับคุณพ่ออีกครั้งแล้วหรอเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยฉันต้องขอบคุณใครเนี่ยที่ทำให้ฉันได้มาเจอคุณพ่อโหดูสิคุณพ่อของเราหล่อจังเลยและนี่ทำไมหน้าตาคุ้นๆเอ๊ะนี่มันคุณลุงโยชินี่นาโอ้โหเฮไม่เบาเลยนะเนี่ยอ้าวแล้วนั่นทะเลาะอะไรกันล่ะน่ะโอ้โหคุณพ่อนักกีฬาของโรงเรียนว่าที่คุณหมอสงสัยตอนเด็กๆต้องเรียนเก่งแน่ๆเลยเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าวันๆหนึ่งคุณพ่อใช้ชีวิตยังไงโหอยากกอดคุณพ่อจังเลยค่ะเอ๊นี่เหรอห้องเรียนคุณพ่ออือดูสิคุณพ่อของฉันเอ๊แล้วนั่นจะไปไหนน่ะคุณพ่อคะคุณพ่อจะไปไหนคะเนี่ยโอ้โหอันนี้แฝดคุณพ่อหรือเปล่าเนี่ยสีผมเหมือนกันมากๆเลยเท่ระเบิดไปเลยคุณพ่อเฮ้สงสัยนะคุณพ่อจะไปไหนเนี่ยอ๋อยังเช้าอยู่สงสัยจะไปกินข้าวเฮ้ยฝนตกนี่นาโอ้โหคุณพ่อคะระวังเป็นหวัดนะคะคุณพ่อคะคุณพ่อไม่ได้ยินเสียงเราหรืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองคุยกับคุณพ่อดูสิ
ว่าคุณพ่อจะรู้หรอจะรู้จักเราหรือเปล่าน่าจะรู้จักสิอืมเรายังไม่เกิดนี่นาคุณพ่อจะรู้จักเราได้ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไอติมนะคะคุณฉันชื่อบรินอะอ๋อชื่อบรินชื่อพอจังเลยค่ะโอ้ยยังคุยไม่จบเลยแค่นี้เองเหรอแล้วนั่นใครอ่ะคุณพ่อไปหาใครน่ะโอ้โหเจ้าชู้จังเลยนะพ่อเราเนี่ยดูสิมีสาวๆเต็มไปหมดเลยแล้วคุณแม่เราอยู่ไหนล่ะอืมอยากเห็นหน้าคุณแม่ด้วยจังเลยหน้าตาจะเป็นยังไงนะเอคนนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ไม่เห็นจะคุ้นเลยคุณพ่อคะรอด้วยสิคะคุณพ่อหอวิ่งเร็วเป็นบ้าเลยดูสิดูสายตาคุณพ่อโอ้โหนี่ไอดอลของเราใช่ไหมเนี่ย คุณพ่อนี่ไม่เบาเลยนะแต่คุณพ่อเรียนหนังสือเก่งจริงๆเหรอเนี่ยสงสัยจะจริงมั้งหรือคุณพ่อไปติวอืมคงจะเป็นแบบนั้นแหละโหยดีใจที่สุดในโลกเลยเราได้เจอคุณพ่อเอตะกี้คุยน้อยไปหน่อยอยากคุยให้มันเยอะกว่านี้ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นอ่ะพูดไม่ออกเลยโหสายตาคุณพ่อช่างอื้อหือแยกค่ะแยกคุณพ่อคะตั้งใจเรียนหน่อยสิคะหนูดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นหมอได้เลยนะคะแบบเนี้ยดูสิคนตะกี้กับคนนี้มันก็คนละคนกันนะเนี่ยหืมสุดยอดเลยคุณพ่อของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นคุยกับคุณพ่อยังไงดีล่ะจะบอกเหรอว่าเราคือลูกสาวคุณพ่อคงไม่เชื่อหรอกอืมเดี๋ยวก่อนขอคุยกับคุณพ่อก่อนสวัสดีโอ้ยโอ้ยขอโทษนะคะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจ หนูจะพูดคุยหนูกดผิดไปนิดนึงอะค่ะไม่มีใครมาทำกับฉันแบบนี้ได้เลยนะเธอคนแรกหนูขอโทษจริงๆนะคะอย่าว่าหนูเลยฉันเป็นผู้ชายก็จริงแต่ฉันก็สู้คนนะแล้วจะทายอ้อยหุยคุณพ่อนี่ฉันไม่ใช่พ่อเธอหนูขอโทษอย่าฟ้องครูนะคะหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูขอโทษเฮ้ยพ่อเราเหรอเนี่ยขี้ฟ้องโถเอ้ยแค่นี้ก็ต้องฟ้องครูด้วยว่าแต่พ่อเราอยู่ไหนเนี่ยเราต้องไปขอโทษพ่อเราก่อนเอคุณพ่อคะตะกี้หนูขอโทษนะไม่ใช่สิไม่ใช่สิพี่คะพี่หนูขอโทษนะคะเรื่องตะกี้นี้นะคะที่หนูทำร้ายพี่ไปพี่อย่าโกรธหนูเลยนะโอเคปะคะโอ้โหสงสัยจะงอนจริงๆด้วยทำไงดีแล้วเนี่ยขอคิดก่อนละกันพี่คะพี่คะว่าไงขอโทษนะคะเรื่องตะกี้ไม่เป็นไรหรอกฉันลืมไปละงั้นหนูขอถ่ายรูปไว้หน่อยได้ไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากถ่ายรูปเก็บไว้นะคะโอเครูปใบนี้หนูมอบให้พี่นะคะอืมขอบใจนะค่ะเฮ้ยหนูต้องไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะเรื่องอะไรล่ะก็หลายๆเรื่องนะคะ
หนูรู้สึกถูกชะตากับพี่ยังไงบอกไม่ถูกเลยพี่ก็ถูกชะตากับเราเหมือนกันนะมีอะไรก็พูดมาสิไม่มีค่ะหนูจะบอกว่าหนูรักพี่มากๆเลยนะคะรักที่สุดในโลกเลยค่ะอ้าวโหแค่บอกรักพ่อก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วหรอเนี่ยหืมบอกรักพ่อก็ไม่ได้ใชน่ี่ไหมมันคือรูปแตถ่อ่ยา่ยางน้อยที่เเรราาก็ถได่้ายไบว้อกให้รกัักบคพุณ่อพ่อแลนี้่วนาคุณพ่อเขียนอะไรไว้ด้วยจากน้องไอติมหืมน้องไอติมชื่อฉันนี่นาหรือว่าคุณพ่อจะจำเราได้นะไม่น่าเป็นไปได้เลยจะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยหนูคิดถึงคุณพ่อนะคะคุณพ่อจะอยู่ในความทรงจำหนูตลอดไปเลยค่ะรักคุณพ่อค่ะเย้ได้บอกรักคุณพ่อแล้ววันนี้ดีใจจังเลยโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้บันทึกความทรงจำของคุณพ่อนะคะนี่โอเควันนี้ใครยังไม่ได้บอกรักพ่อก็บอกรักพ่อด้วยนะคะคุณพ่อจะได้ดีใจสุดๆไปเลยไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละไปบอกรักพ่อก่อนนะคะบ๊ายบายไปละไปละพ่อหนูอยู่ไหนพ่อหนูอยู่ไหน